มันกินดอกไม้เป็นอาหารตัวมันเรื่อยหอมเล็กๆอ่ะแม่ให้มันอดข้าวอดน้ำมันคงไปหาดอกไม้ป่ากินเป็นอาหารมันขึ้นมีชีวิตรอดอยู่ทุกวันนี้อุ้ยรู้เนี่ยแม่ให้ลูกของแม่น่ะกินดอกไม้แทนข้าวก็ดีหรอกแม่รู้ชัดทุกทีเลยแม่แต่ถ้าชบากินดอกไม้ตอนนี้จะทันหรือเปล่าแม่ตัวชบาจะไม่กินหอมน้ำพริกุลหรือเปล่าแม่ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวขึ้นฝั่งนะแม่จะไปหาดอกไม้ให้ลูกกินเนื้อตัวลูกจะได้หอมท้าวเวลุล่าจะได้กินหอมจากตัวลูกเลยไม่ลูกท้าวเวลุล่าแม่แม่ช่วยในสภาพหน้าผมชบาหน่อยสิแม่ชบาสวยดีด้วยแม่ดูสิสบายหน้าผมเรียบร้อยดีลูกสภาพหน้าผมชบาหน่อยสิชบาสวยดีด้วยแม่ลูกโอ้ยเรียบร้อยดีลูกสบายนี่ขยายความจะรู้ก็ทีแล้วแม่ท้าวเวลุล่าหายไปไหนนั่นแหละสิเมื่อกี้แม่เห็นยืนอยู่นั่นเนี่ยเฮ้ยจะไปหายไปจังแม่ท้าวเวลุล่าหายไปไหนนะแม่เฮ้ยช่วยเลยใบกินลมมาถึงไหนแล้วพระเจ้าข่าพระโอรสยังมองไม่เห็นฝั่งเลยแถวนี้นี่มีเกาะแก่พอหลบลมเลยหรือไงคงอยู่อีกไกลเห็นที่จะต้องรอหลมเหนือคืนนี้แล้วพระเจ้าค่ะข้าคิดถึงนายผู้เป็นเจ้าของดอกพิกุลทองเต็มทีแล้วกลิ่นของดอกพิกุลทองนี้กลิ่นกายของพระธิดาไม่มีผิดพระโอรสพระเจ้าค่ะจะทรงเดินทางไปถึงนครจันทราพอถึงที่นั่นแล้วจะทรงเราจะขอกุญทองแต่งงานจะแต่งงานแต่งงานดูนั่นติดเหมือนทรงเหมือนอาสาดูก่อมหัศจรรย์ถึงก่อมหัศจรรย์แล้วพระเจ้าค่ะเลยยังไม่ถึงนะดูเห็นเงาคุ้มเคยในสายหมอกอย่างนั้นน่ะอาจจะเป็นภาพลวงตาก็ได้นะหมื่นอาสาบังคับเรือมุ่งลงไปที่เกาะเราจะไปที่นั่นแต่เกาะมหัศจรรย์น่ะไม่มีใครไปถึงง่ายๆหรอกนะพระเจ้าค่ะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นเกาะมหัศจรรย์พระเจ้าค่ะเพราะมันเป็นเกาะมหัศจรรย์ยังไงล่ะเราถึงจะไปถึงให้ได้ที่นี่แหละที่โอเวลุล่าสั่งให้พวกเราจัดการทำเป็นสุสานใหญ่เอาไว้ฝังพวกมนุษย์เพื่อไว้เป็นอาหารของพวกเราแรงตัวอื่นนั่นจะลงมือได้ต่อเมื่อได้รับคำบัญชาจากโอเวลุล่าก็กินให้หมดแล้วขุดหลุมสร้างพระพาให้เจ้าหญิงพิกุลทองเพราะพระธิดาพิกุลทองจะเป็นมหาอันโอทะชิ้นสุดท้ายขององค์เหนือหัวส่วนคนอื่นๆนั่นเหลือแต่ซ่าเห็นเกาะกลางทะเลแล้วขอรับท่านอาหารไหนกองไหนถ้าเห็นนี่ต้องเอาชีวิตมาทิ้งที่กลางทะเลนี่ซะแล้วเนี่ยแต่ยังไงนะก็ส่งเสด็จพระธิดาไปก่อนก็แล้วกันนะท่านอาหารไหวแน่นะขอรับไหวไม่ไหวได้ยังไงวะมันจำเป็นนะครับไปขึ้นเรือหรอกเว้ยไม่ไหวจริงๆเฮ้ยเห็นก่อนแล้วเหรอขอรับ
ทำไมแรงมันถึงเต็มไปหมดเลยเนี่ยแรงนั่นสิโมรักกลางทะเลขนาดนี้ไม่น่ามีแรงเยอะขนาดนี้แรงเป็นสัตว์ที่กินซากพืชซากสัตว์หรือว่าเกาะน่าจะเป็นเกาะของแรงก็เพราะที่นี่จะเป็นที่ประทับของพระธิดาก่อนที่จะออกเดินทางไปจตุรัสคีรีนะมั้ยฉันจะไปถวายอาราธนาพระธิดานะไม่ต้องพระธิดาน่ะคงเกษมสำราญอยู่บนที่ประทับส่วนพวกเจ้าพอเรือทอดสมอแล้วเนี่ยเจ้าก็จะได้ขึ้นไปบนเกาะข้าได้ให้คนของข้าเนี่ยจัดการรับรองพวกเจ้าอย่างสมเกียรติพวกเจ้าไม่ต้องกลัวพวกเจ้าจะใช้ชีวิตอยู่บนเกาะนั่นยังมีความสุขเอ้าทางลิวราชเฮ้ยนี่หายไปไหนหายไปไหนเนี่ยยังเห็นอยู่นี่เลยขอรับท่านอามาตย์นั่นน่ะสิเห็นวัดเดียวจริงๆแล้วท่านอามาตย์ท้าวลิวราชเนี่ยถ้าเห็นจะไม่ไว้ใจเสียแล้วประหลาดแท้ๆเรือเงินเรือทองนี่ก็เหมือนกันมันเหมือนกับไม่ใช่เรือมนุษย์เป็นไงเราก็เมาเรือจะตายอยู่แล้วแม่เห็นเกาะแล้วแม่แม่เห็นเกาะแม่ตื่นสิแม่เห็นเกาะแล้วเห็นเมื่อจะตุลากินีแล้วคอแล้วเหรอลูกเห็นทองเหลืองอร่ามไปทั้งเกาะเลยใช่ไหมลูกทองแสบตาเลยใช่ไหมลูกเปล่ามีแต่ต้นไม้โอ้ยนั่นมันแค่เกาะกลางทะเลไม่ถึงนี่เหรอแม่เราอ้วกแล้วอ้วกอีกแม่ไม่ไหวแล้วลูกแม่ไม่ไหวแล้วแม่พี่คุณว่าแหวะเกาะก็ดีนะจ๊ะไรของแม่เนี่ยเพราะว่าพี่กุลก็เหนื่อยเต็มทีแล้วแม่กับน้องชบาก็เหนื่อยมากๆด้วยรู้ตัวก็ดีแล้วเล่ร่อนอยู่บนเรือถึงจะเป็นเรือเงินเรือทองก็เถอะเฮ้ยแต่อาหารการกินนี่นะยังก็เอาปากไปฟาดกับดินโอ้ยเล่นสิไม่ได้เรื่องเลยแม่ไม่ที่ขอโทษนี่มาไม่สุขไม่เสียทุกทีเลยมีรับสั่งให้เตรียมองค์ขึ้นเกาะเกาะอะไรไม่ตอบเอ้าถามแล้วทำไมไม่ตอบยะไม่ได้มีหน้าที่ตอบคำถามเฮ้ยแม่หนูสิเป็นน้ำลายไหลพี่คนเชียเห็นอวบขาวๆไหนไม่ได้นี่ทำเป็นอยากกินทำไมมันเงียบจังเลยอ่ะมีแต่ต้นไม้เฮ้ยแต่มั่นเอ้ยหมื่นมั่นนี่หมื่นนะมั่นทำไมเกาะนี้มันไม่เห็นมีลิงข้างบ้านชนีอะไรเลยอ่ะปกติถ้าเป็นเกาะกลางทะเลแต่ว่ามันมีต้นไม้มันก็ต้องมีสัตว์ป่าบ้างแต่นี่มีแต่เป็ดกินอะไรน่ะน่าจะซีเป็ดกินอะไรแรงมึงหน้าปากรับแรงเต็มไปหมดเลยมารอกินอะไรหรือเปล่ารับมันก็รอกินพวกเองสิโถท่านอามาตย์รู้กันเลยว่าแรงมันชอบกินซากสัตว์ท่านอามาตย์ครับไม่เห็นมันจะมีซากสัตว์ตรงไหนเลยนี่ขอรับท่านอามาตย์เดี๋ยวก็รู้รอองค์เวรุราชลงจากเรือก่อนเรารอท่านอยู่นี่แล้วไม่จะกลัวพระเจ้าค่ะพวกมันอยู่นี่แม่ท้าวอนุราชขึ้นจากเรือแต่เมื่อไหร่นั่นแหละสิทำไมแม่ไม่เห็นเลยขอต้อนรับพระธิดาพิกุลทองเฮ้ยเฮ้ยพญาแรงพญาแรงทรงฤทธิ์ท้าข้างแขนข้างแขนทนคำพัสดาใจนาทอดสมอให้คนเรือพักแรงเรียบร้อยแล้วพระเจ้าข่าพระโอรส
แต่พอท้องฟ้าเปิดเกาะมหัศจรรย์ก็มองไม่เห็นข้าพุทธเจ้าคิดว่าต้องเป็นภาพลวงตาแน่ๆพระเจ้าค่ะรอนแรมอยู่กลางทะเลมานานอะไรอะไรก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างแต่แปลกพระเจ้าค่ะแรงพวกนั้นใช่ไหมพระเจ้าค่ะมันบินผ่านเรือของเราไปทางทิศนั้นพระเจ้าค่ะทางทิศนั้นรู้ว่ามีมนุษย์อยู่ที่นั่นเราไม่น่ามาที่นี่เลยเป็นเพราะแม่เสียงบรรยางไปทำไมล่ะลูกนี่พวกสอนรู้สอนเห็นมันก็รู้หรอกเราคิดอะไรอยู่นึกถึงเพชรมินจินดาโมลายกเข้าไว้ลูกนะลูกนะพระธิดาพระเจ้าค่ะท้าวเวรราชหายไปแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เรายังเห็นท้าวเวรราชอยู่เลยท่านละมาดเกาะนี้มีผู้คนบ้างไหมข้าพุทธเจ้ายังมองไม่เห็นเลยพระเจ้าค่ะที่นี่มีแต่ต้นไม้พระเจ้าค่ะใช่ไม่เห็นมีสัตว์ป่าเลยมีแต่แรงใช่ไหมหมื่นกาละเวกไอ้ผู้มนุษย์โอหังพวกเจ้าจะไม่เหลือรอดกลับไปแม้แต่คนเดียวจะเป็นพระธิดาของคุณทำไมพวกแรงมาโจมตีเราอย่างเงี้ยพวกมันคงหิวพอเห็นพวกเรามันก็เลยเปรี้ยวปากเปรี้ยวจะกลายเป็นทหารแรงจริงเหรอแม่พวกไม่น่ามากับนางพนิดามาเลยนางพนิดาคนเดียวเลยแม่ชบ้าอย่าพูดถึงเรื่องนี้ลูกทำไมลูกจะพูดไม่ได้ก็พ่อนางพนิดาดูเอาลูกเลยสิพ่อไปช่วยแม่ก่อนไปช่วยแม่ก่อนไปช่วยแม่ก่อนไม่ได้ไม่ได้เอาลูกก่อนI'm sorry.
ธิดาครับขาพี่ขอดไปขอดเร็วเร็วขอดไปไม่ต้องเป็นห่วงข้าพาครับพาพระธิดาเข้าไปเร็วเร็วเร็วหวังไม่ต้องหวังนี่มันอะไรกันหนิแม่ไหนว่าเราจะไปเมืองจตุรัสคีรีมีเพชรนินจินดาโมรายกแต่ทำไมเราถึงมาติดอยู่ในเกาะบ้าอะไรนี่ด้วยแม่ซ้ำยังมีพวกอีแรงอีกนั่นแหละสิไหนล่ะจตุรัสคีรีนครก็แก่เชียวนางพิกลทองก็แก่เชียวถ้าไม่ฉันกับโลกต้องลำบากขนาดนี้แม่พยองคุณอย่างนี้ไม่ถูกเลยแม่พยองคิดไหมที่มีคนหัวตามมาเองเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะว่าเป็นอย่างนี้ไม่รู้ล่ะน้องพระธิดาของแกน่ะผิดมันผิดพ่อแม่อย่าทะเลาะกันเลยนะจ๊ะพี่กุลผิดเองท้าวิรุราชคงโกรธที่พี่กุลก็ใช่ไงแกนั่นแหละผิดตอนที่ท้าวิรุราชมาแตะเนื้อต้องตัวทำเป็นตัวร้อนแกน่ะเป็นคนผิดนะพี่กุลนั่งจะบ้าทำไมขอไปท่านบัตรครับมันมาตั้งใหญ่แล้วครับท่านบัตรเราเข้าไปก่อนเราเข้าไปหาที่ก่อนไปก่อนเร็วไปเข้าไปเลยครับท่านบัตรมาแล้วท่านบัตรท่านบัตรเป็นไงบ้างครับมันไหวพวกมันมากเลือกเกินแล้วต้านไม่ไหวหรอกครับฮะเราต้องหาที่ปลอดภัยซ่อนตัวก่อนเพราะแกคนเดียวแกทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปหมดพ่อเอาน้ำพริกเผือกไปให้แรงเลยนี่พวกแรงอ่ะมันไม่ต้องการกินเนื้อพวกเราหรอกแต่มันต้องการนำพระธิดาส่งพระธิดาที่คุณทองไปเป็นเครื่องสังเวยพวกมันพวกเราอ่ะจะได้รอดแต่พยองอย่านะนะอย่าแม้กระทั่งคิดเลยนะเราทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกพนมเรามีหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับพระธิดาพ่อท่านมาถ้าจำเป็นก็ทำเถอะจ้ะพิกุลพร้อมที่จะเป็นเหยื่อแล้งไม่เป็นไม่ได้พระเจ้าค่ะเราไปต้อนพวกมนุษย์ไม่ออกมาให้หมดเสร็จแล้วทิ้งมันเก็บไว้เป็นอาหารเหลือไว้แต่นางพิกุลทองเราจะจัดการนางไปมานี่เดี๋ยวสวัสดีเมื่อวานพวกมันอยู่ที่หัวร้อนคุณนะถอยไปฉันไม่ยอมเลยฉันไม่ยอมแกให้เอาพระธิดาไปสังเวยแล้วข้าก็ไม่ยอมข้าก็ทำไม่ได้เหมือนกันถ้าไม่ยอมก็ตายกันเหมือนเนี่ยแหละถึงเวลาตัวตายอยู่นั่นเหรอใช่คนเราเกิดมามันก็ต้องตายทุกคนแหละใครไม่กลัวแต่นางชะตาคนนี้นี่แหละกลัวเพราะนางพิกุลคนเดียวนางกระกินีเดี๋ยวทีนี้พอทีเถอะชะบาถ้าวันนี้เราต้องตายเราจะตายด้วยกันลูกไม่ไม่ชะตาก็ไม่ยอมตายพระธิดาถ้าวันนี้นะถ้าเป็นวันตายของเราแล้วก็เกิดผู้ชายหรือพ่อแม่จะยอมตายพร้อมลูกแค้นทำแค้นว่าจะแค้นเพราะว่าทำดีแล้วเป็นคนเดียวไปหมดแล้วทางนู้นไอ้กบิ๊กเร็วเข้าเร็ว
เดี๋ยวมาเจอกันเอาไงดีขอรับท่านธรรมาจารย์ตามข้าไปทางนี้เร็วรับเร็วดูสิเฮ้ยเฮชิบะเขายอมไหมไม่เห็นนะสงสัยหนีไปคนละทางแล้วล่ะทำไงดีอะพ่อพี่พูดเป็นห่วงน้องกับแม่ห่วงพวกเองก่อนเถอะพระเจ้าค่ะอย่าเพิ่งห่วงใครเลยจะเอายังไงดีละหมื่นนะมั่นเราหนีมาจนมุมกันที่ทะเลแล้วนะไม่พระเจ้าค่ะแม่ยานางแม่ยานางแม่ยานางท่านมีอะไรให้เราช่วยอีกด้วยพระธิดาพิกุลทองตอนนี้กำลังมีอันตรายโปรดช่วยพระธิดาด้วยเชิญไม่งั้นพระธิดาจะต้องสิ้นบุญเป็นเหยื่อแร้งนั่นไม่พระเจ้าพระธิดาจะไม่สิ้นบุญที่นี่พระเจ้าค่ะเรือพระเจ้าค่ะมีเรือตรงนั้นเรือเรือมาได้ยังไงอะไอ้เวกข้าจะพาพี่ทหารไปขึ้นเรือนะส่วนเองฉันจะไปตามหาน้ำพยอมกับชบาเองน้องเวกตามหาแม่กับน้องให้เจอนะน้องนะเวกพระเจ้าค่ะพระนิดาอย่าลืมพระอามาตย์นะตามให้พบด้วยนะน้องเวกเชิญพระเจ้าค่ะเร็วพระเจ้าค่ะตามพระเจ้ามาระวังพระเจ้าค่ะอย่าไปนั่นเลยลูกมาหลับที่นี่เลยลูกมาหลับที่นี่มาหลับที่นี่ไอ้ลูกนี่เราตายแล้วเหรอลูกเราตายแล้วเหรอแย่จริงเราตายแล้วเหรอเราจะได้ตกนรกก็เพราะแม่นั่นแหละตอนมีชีวิตอยู่ทำไมไม่ทำความดีทำไมไม่สอนให้ฉันมาทำแต่สิ่งดีๆล่ะแม่ต้องเสียใจมาได้ตกนรกกันแบบนี้ก็นี่ที่แม่ทำไปทุกอย่างอะก็เพราะแม่รักลูกแม่เลยไม่อยากให้นางพิกลมาได้ดีกับลูกไงรักเหรอแล้วมันสบายต้องมาตายตัวเองนี่แหละไงแม่นพยอม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 ชบานพยอมชบา
แต่เองทำความดีแล้วทำไมตกนรกเหมือนเธอล่ะฮะนี่ตอนนี้นะพวกเรายังไม่ตายหรอกแต่ถ้าน้ำพัดนมนะกับชบาทองเนี่ยไม่หยุดแหกปากอะรับรองตายแน่นี่หยุดแหกปากได้ไหมเอาคนยัดปากนี่ถ้าขืนแหกปากอย่างนี้ได้ตายแน่เดี๋ยวนกแร้งได้ยินมันก็บินลงมาหรอกคนหรือปากจริงเอาเลยขอรับท่านอามาตย์ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราหล่นแยกไปสู้ต่อในทะเลเถอะขอรับท่านอามาตย์ขอผมไปก่อนที่ขอรับท่านอามาตย์เฮ้ยคุณจะเสียไปเถอะทางเฮ้ยขอรับท่านอามาตย์ไปในโคบายโอ้ไม่ได้ค่ะคงจะเป็นอาหารและโอชาของพวกเราไปได้อีกนานประโยชน์ว่ามีใครเหลือรอดไปบ้างมีพระธิดาคุณทองพี่คุณทองเรารู้ว่าอยู่ที่ไหนพยาแรงนางควรคลำรำหาต่อไปก่อนพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าขึ้นไปก่อนระวังนะพี่เจ้าค่ะระวังพระเจ้าก่อนทีนี้พระเจ้าค่ะแม่กับน้องชบาล่ะพ่อน้าเวชจะหาแม่กับน้องชบาจากไหนอะพ่อแม่กับน้องชบาก็คงจะแล้วแต่บุญวาสนาพระเจ้าว่าใครจะได้อยู่หรือใครจะแต่พระธิดาจะทรงเป็นอะไรไม่ได้นะพระเจ้าค่ะพระธิดาทรงรอดมาตั้งแต่ยังพระเยาว์จนถึงวันนี้พระธิดาจะต้องไม่สิ้นวาสนาที่นี่พระเจ้าค่ะพ่อนี่มันเรือใครกันอะลอยอยู่กลางทะเลคนก็ไม่มีเลยสักคนนะพ่อถึงแม้จะเป็นเรือใครก็แล้วแต่เราคงต้องเสี่ยงพระเจ้าค่ะคนที่เป็นทางรอดของเราเพียงทางเดียวเสด็จขึ้นไปประทับข้างในก่อนเรื่องนี้เป็นหน้าที่เองบัดเนี่ยไม่พ่อไม่เอาพ่อไปสิพ่อพ่อไปเลยนะเจ้ามันก็เป็นแค่คนแก่จะรับมืออะไรกับเราได้เอ๊ะแล้วนี่เจ้าชื่ออะไรนะหมื่นมั่นสัตยาOh!
อายุร้อยเฮ้ยมันอยู่ร้อยเราจะกลับตอนตะวันขึ้นเฮ้ยน้องบ้าน้องพ่อจ๋าพ่ออย่าเป็นอะไรนะจ๊ะพ่อต้องอยู่กับพี่กุลนะจ๊ะพ่อต้องมาตายเพราะว่าคนกาลกินีบ้านเมืองพ่ออย่าตายนะจ๊ะพ่อต้องไม่ตายนะจ๊ะพ่อเก็บพี่กุลมาเลี้ยงตั้งแต่เด็กจนโตไม่ยอมให้พี่กุลตายในป่าพี่กุลไม่ได้แทนคุณพ่อเลยปล่อยพ่อปล่อยพ่อเถอะพระเจ้าค่ะอย่าให้เลือดของพ่อจะต้องเลือดพระองค์เลยไม่นะพ่อคือทุกอย่างของพี่กุญถ้าพ่อเลือดไปแล้วพี่กุญจะอยู่ยังไงพ่อต้องไม่ตายพ่อเราเพิ่งเลิกไปกับพี่กุญสิพ่ออย่าเพิ่งเป็นอะไรสิพ่อตื่นมาคุยกับหนูก่อนพ่อพี่กุญสงสารพ่อเหลือเกินถ้าพี่กุญใจแทนพ่อได้พี่กุญจับแทนพ่อได้พี่กุญจะทำต้องพี่กุญท้องต้องพี่กุญท้องลูกจ๋าเอาพี่กุญทองเหล่านี้ไปลอยที่ทะเลนะแล้วลูกอธิษฐานลูกขอลูกยังไม่สิ้นบุญลูกขอให้ลูกที่มีบุญญาธิการพบกับพี่กุญเหล่านี้พี่กุญไม่อยากถิ่นว่าไปพ่อเอาไปลอยในทะเลนะไปสิไปลูกมีอะไรที่เจ้าจะบอกพ่อไหมหม่อมฉันพบเจ้าหญิงกุลทองหม่อมฉันพานางกลับมาด้วยนางเป็นผู้หญิงที่เจ้ารักใช่ไหมหม่อมฉันพาพี่กุลทองมาเข้าเฝ้าเพื่อถวายตัวเป็นสะใภ้หลวงแม่ไม่รับจัดการรับรองพระธิดาพิกุลทองให้เป็นสะใภ้หลวงแล้วเร่งพิธีอภิเษกให้เร็วที่สุดลุยไฟเหรอเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของงานจะต้องให้นางลุยไฟเสด็จแม่ใจอาวรมันคิดมันนอนไม่ได้จะหลับตาลงภาพเธอก็ลอยมาในความฝันเธอจะรู้บ้างไหมที่ต้องตัดใจจากเธอวันนั้นฉันต้องทนทุกข์ทรมานกว่าจะพาหัวใจข้ามผ่านคืนวันมันแสนยากเย็นยังคิดถึงเพียงแต่เธอคงมั่นในรักเสมอถึงแม้ว่าเธอไม่เคยมองเห็นเก็บมันไว้ข้างในไม่เคยปล่อยใจให้ไว้โอนเองแกล้งไม่รักเพราะความจำเป็นแต่ที่จริงรักเธอไม่เคยว่างเว้นทุกลมหายความรักใครเขาว่าเหมือนแววไฟ
กินไปก็เหน็ดหนาวรำเรียกเรียกหาความรักนี้หรือเปล่าช่วยมาผ่อนคลายบรรเทาความเหงาความเศร้าที่หัวใจถึงตา